สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์ก็ลองไลฟ์เรื่องจริงจังครั้งแรกนะคะไงก็ถ้ามีคำถามก็ถามมาเลยนะคะคือจริงๆแล้วที่อยากคุยเรื่องนี้เพราะว่ามีคนเพื่อนๆนะคะส่งเรื่องราวของเด็กที่ทำร้ายตัวเองได้ฆ่าตัวตายสำเร็จเนี่ยมาให้สวัสดีนะคะทุกๆคนเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าเรื่องพวกนี้แล้วคงจะไม่ได้ทักทายแต่จะเล่าให้ฟังอย่างละเอียดช่วยบอกมาด้วยว่าเห็นภาพชัดไหมแล้วก็ได้ยินเสียงชัดดีไหมนะคะแต่ถ้ามีคำถามก็ถามมาได้เลยนะคะเอาล่ะเริ่มต้นว่าทำไมถึงอยากคุยเรื่องนี้ที่อยากคุยเรื่องนี้เพราะว่ามีกรณีของเด็กที่ทำร้ายตัวเองฆ่าตัวตายสำเร็จเนี่ยเกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็หลายรายนะคะแล้วบังเอิญเพื่อนก็ส่งจดหมายที่เด็กเขียนเอาไว้เนี่ยมาให้ดูอาจารย์ก็อ่านแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนกับในตำราเดียเลยนะคะว่าทำไมเด็กคนหนึ่งถึงทำร้ายตัวเองถึงไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ทีนี้ก็มีบางคนก็ถามมาว่าแล้วถ้าลูกซึมเศร้าล่ะลูกมีอารมณ์ที่แบบไม่ค่อยดีไม่ค่อยมีความสุขไม่ว่าในโรงเรียนหรือที่บ้านเนี่ยลูกจะทำร้ายตัวเองหรือเปล่าวันนี้ก็อยากจะมาพยายามตอบคำถามนะคะเพื่อผู้ปกครองจะได้รู้วิธีที่จะช่วยลูกนะคะคืออาจารย์เคยทำวิจัยเรื่องเด็กซึมเศร้ามาเมื่อแต่ก่อนนี้นะคะแล้วพบว่าเรื่องซึมเศร้าเนี่ยเป็นเรื่องที่เจอบ่อยมากในเด็กนะคะคนอาจจะคิดว่าเด็กไม่มีความรู้สึกเศร้าแต่จริงๆแล้วมีนะคะจริงๆในการศึกษาในต่างประเทศเนี่ยพบว่าเด็กมีอารมณ์เศร้าได้ตั้งแต่อยู่ในชั้นอนุบาลเลยค่ะเพียงแต่คนอาจจะไม่ได้สังเกตนะคะอาจารย์ก็เคยเจอเด็กที่เป็นทารกนะคะมีอารมณ์เศร้าทารกมีอารมณ์เศร้านี่ก็มีลักษณะบางอย่างที่บางทีพ่อแม่ก็มองข้ามนะคะเขาจะไม่ค่อยกินอาหารเขาจะไม่ร่าเริงการพัฒนาของเขาจะไม่จะช้านะคะแล้วเขาจะไม่เล่นนะคะจะแบบซึมๆนะคะทีนี้เอาล่ะนี่พูดถึงว่าภาวะซึมเศร้ามีได้ตั้งแต่เล็กนะคะทีนี้มันอัตราส่วนเยอะไหมจริงๆแล้วพูดง่ายๆว่าประมาณ40%ของเด็กสามารถมีความรู้สึกเศร้าได้นะคะเพียงแต่ว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยก็ไม่ได้เจอเยอะมากอาจจะประมาณสัก20%กว่านะว่าอย่างนั้นเถอะนะคะที่จะเป็นโรคที่จะเป็นโรคซึมเศร้าในแบบที่เราเรียกว่า adjustment disorder คือภาวะการปรับตัวที่ไม่ดีแล้วก็มีอารมณ์เศร้านะคะส่วนโรคซึมเศร้าที่แบบรุนแรงที่เราเรียกว่า major depression ที่โอ้โหเศร้าซึมแล้วก็แบบว่าไม่มีสมาธิกินไม่ได้นอนไม่หลับน้ำหนักลดพวกนี้ก็พบน้อยลงไปนะคะทีเนี้ยทำไมเด็กคนหนึ่งอันนี้สำคัญกว่าพวกไอ้พวกเขาเรียกว่าเป็น prevalence หรือระบาดวิทยานะคะอยากจะพูดถึงว่าทำไมเด็กคนหนึ่งถึงมีลักษณะของการที่ไม่อยากมีชีวิตอยู่ก็ต้องขอพูดถึงเรื่องนี้ค่ะอันนี้ก็จดโน้ตเอาไว้นิดหนึ่งเพราะมีประเด็นใหญ่จะเล่าเยอะเลยเด็กที่มีเด็กหรือจริงๆแล้วรวมถึงผู้ใหญ่ด้วยนะคะที่ไม่อยากมีชีวิตอยู่เนี่ยสิ่งที่สำคัญมากก็คือความหวังค่ะมีการศึกษาวิจัยพบว่าตัวที่เป็นเหมือนกับเป็นตัวแปรหรือตัวบ่งชี้ที่สำคัญก็คือระดับของความหวังในชีวิตนะคะถ้าเกิดคนเรามีความหวังน้อยหรือเรียกว่า hopeless ไม่มีความหวังเนี่ยเราก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่เพราะเรามองไม่เห็นว่าอนาคตมันจะดีขึ้น ทีนี้อาจารย์ดูแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เวลาที่เด็กคนหนึ่งมีความรู้สึกว่าไม่มีความหวังนั่นคืออาจจะมาจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีเห มือนอย่างเด็กที่ทำร้ายตัวเองเนี่ยคือเขาพูดง่ายๆว่าเขามาจากสภาพแวดล้อมที่มีปัญหาคือพ่อแม่เขาแยกทางกันคืออาจารย์จะใช้ว่าทำร้ายตัวเองไม่อยากใช้คำว่าฆ่าตัวตายนะคะขอใช้ว่าทำร้ายตัวเองเพราะว่ามันมาจากสภาพแวดล้อมที่พ่อแม่แยกทางกันพอพ่อแม่แยกทางกันแล้วตัวเองก็ต้องไปอยู่กับญาติอันนี้ก็เรียกว่าถูกปฏิเสธแล้วนะภาวะที่คนเราถูกปฏิเสธอะในภาษาอังกฤษเรียกว่า rejection นะคะ
ถูกปฏิเสธนี่หมายความว่าถูกบอกว่าอยู่ไม่มีค่าอยู่ไม่มีความหมายวงเล็บถ้าหนูมีค่าพอพ่อแม่ก็คงไม่หย่ากันหรืออย่างน้อยพ่อแม่ก็มาทําตามสัญญาคือมารับหนูนะหรือถ้าหนูมีค่าพออย่างน้อยญาติพี่น้องที่อยู่ก็เอื้ออาทรหนูนะคะทีเนี้ยมันคงจะเป็นเพราะว่าในภาวะสภาพความเป็นอยู่เนี่ยอาจจะมีความกดดันแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ไม่รู้จักในการที่จะจัดการกับอารมณ์ของเด็กเพราะฉะนั้นพอเรารู้สึกว่าเราไม่มีใครนะเราก็รู้สึกว่าทิศทางในชีวิตมันไม่มีนะมันไม่มีโฮปไม่มีความหวังแล้วบวกกับทุกๆวันเราอาจจะเจอปัญหามันก็ถูกภาวะที่เราเรียกว่า flooding นี่ก็คือน้ำท่วมใช่ไหมคะบางครั้งอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันท่วมท้นเราเช่นความทุกข์มันท่วมท้นความรู้สึกแย่มันท่วมท้นความเสียใจมันท่วมท้นของพวกนี้มันท่วมท้นเราแล้วสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นก็คือเราจะต้องปรับตัวให้ได้เราเรียกว่า coping ให้ได้ทีนี้คนบางคนอะ cope ไม่ได้ยิ่งเด็กๆนะคะก็ไม่มีความสามารถที่จะ cope ความสามารถที่จะ cope กับปัญหาเนี่ยมันมาจากการที่พ่อแม่เนี่ย สอนเด็กว่าเขาควรจะ cope ยังไงนะคะแต่ว่าเด็กที่ไม่มีผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือดูแลประคับประคองนี่ก็จะไม่เรียนรู้วิธีโคฟนี่อันที่หนึ่งคือผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้สอนเด็ก เวลาที่มีปัญหาก็อาจจะบอกว่าเอ้ยไม่เห็นมีเรื่องอะไรเลยทำไมจะต้องรู้สึกมากมายด้วยอะไรอย่างนี้นะคะก็เพียงแต่ไล่ไปพ่อแม่บางคนบอกว่า ให้ไปนอนซะ เวลาลูกเศร้านะคะจังเคยมีเคสหนึ่งเขาบอกว่าเขารู้สึกมีความทุกข์ใจแล้วหนูบอกแม่แล้วป่ะเขาบอกแม่บอกว่ายังไงล่ะแม่บอกไปนอนซะไอ้อย่างนี้ก็ไม่ได้เรียกว่าช่วยเด็กนะคะเผอิญตอนช่วงนี้เป็นหวัดก็ไอนิดหน่อยก็ อาจจะขลุกขลักหน่อยนะคะขอทานยาอมโอเคพอเรามีภาวะทางอารมณ์คืออารมณ์เนกาทีฟอะอารมณ์นิเกทีฟเยอะเนี่ยมันก็ต้องใช้วิธีการจัดการแต่เด็กเนี่ยไม่เคยเรียนรู้วิธีจัดการโคบไม่เป็นเพราะโคบไม่เป็นอารมณ์มันก็ท่วมท้นท่วมท้นก็คือเกิดภาวะฟลัดดิ้งคือน้ำท่วมแล้วล่ะอารมณ์นิเกทีฟนี่มันท่วมท้นฉันแล้วทำยังไงอ่ะมันก็ทุกข์ใจทุกข์ใจอยู่ข้างในมันก็อึดอัดครับข้องใจหาทางออกไม่ได้เพราะมันไม่มีคนอยู่เคียงข้างใช่ไหมที่จะช่วยเราเพราะฉะนั้นในที่สุดนะก็มีความรู้สึกว่าฉันจัดการไม่ได้แล้วแฮนเดิลไม่ได้แล้วในที่สุดจะใช้วิธีไหนล่ะเริ่มต้นมีหลายคนนะคะก็ใช้วิธี ไปทำร้ายคนอื่นก็มีบางคนก็จะใช้วิธีเข้าหาตัวเองก็ทำร้ายตัวเองเคยได้ยินไหมคะวัยรุ่นจะบอกจิตแพทย์ว่าหนูกรีดข้อมือตัวเองเพราะว่าหนูอยากจะรู้สึกว่าความเจ็บเนี่ยบางทีมันมากกว่าไอ้ความทุกข์ที่หนูมีหรือไม่ก็อยากจะรู้สึกว่าหนูยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็บางคนอยากจะลองกรีดเพื่อดูว่ากรีดแล้วเป็นยังไงแล้วก็จะไปทำร้ายตัวเองในวิธีอื่นๆต่อทีนี้ในที่สุดเมื่อเกิด flooding แล้วก็มันรู้สึกว่าท่วมท้นบางคนก็ไม่ใช่หยุดอยู่แค่การกรีดข้อมือนะคะเขาก็ทำร้ายตัวเองในแบบอื่นๆด้วยเพื่อว่าจะได้รู้สึกว่าเขาไม่ต้องมีชีวิตอยู่มันทุกทรมานเกินไป ทีนี้อันนี้ก็คือกลไกว่าทำไมพอเรามีสถานการณ์ที่แย่เราก็รู้สึกหมดหวังพอหมดหวังแน่นอนเรารู้สึกว่าเราถูกปฏิเสธเราเสียใจเราทุกข์ใจแล้วเราไม่มีวิธีโคบกับมันไม่มีคนช่วยเราแล้วเราก็โคบกับตัวเองไม่ได้นะมันก็เกิด flooding ขึ้นมานะคะคือแบบท่วมท้นพอท่วมท้นเสร็จแล้วเราก็หาวิธีที่จะทำร้ายตัวเองแล้วบอกว่าเพื่อเราจะได้ไม่รู้สึกเจ็บปวดต่อแล้วเราก็ไม่อยู่ซะแล้วนะทีนี้จะทำไงอ่ะ สิ่งที่จะต้องทำขอบอกก่อนว่าอันนี้เป็นวิธีป้องกันนะคะเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาพวกเราที่ชมกันอยู่ก็ตรงประเด็นเลยว่าเอาล่ะสมมุติว่าเราจะไม่สมมุติอ่ะเราจะมีวิธีป้องกันปัญหาเหล่านี้ยังไงก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆปัญหาอย่างนี้พบบ่อยเมื่อเข้าวัยรุ่นค่ะทำไมเมื่อเข้าวัยรุ่นถึงเจอปัญหาเรื่องพวกนี้บ่อยก็เพราะว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่เด็กเริ่มมีพัฒนาการทางอารมณ์คืออารมณ์เริ่มซับซ้อนเริ่มมีความรู้สึกหลากหลาย
มันไม่ใช่เพียงแค่ดีใจเสียใจเท่านั้นมันรู้สึกน้อยใจรู้สึกว่าฉันไม่มีคุณค่าอะไรทํานองนี้ด้วยนะคะเนี่ยที่หนึ่งวัยรุ่นมีอารมณ์หลากหลายอันที่สองวัยรุ่นเป็นวัยที่เริ่มสร้างเซลฟ์หรือตัวตนของเขาพอมันถูกทำร้ายนะในขณะที่ตัวตนยังไม่มั่นคงเนี่ยมันก็รู้สึกว่า fall apart อ่ะคือพังทลายนะตัวตนไม่มั่นคงรู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายไร้ความหมายที่จะอยู่ต่อไปมันอาจจะมาจากการที่พ่อแม่ก็ไม่ได้ดูแลการที่เพื่อนๆรังแกก็มีนะคะที่ทำให้เซลฟ์ของเด็กเนี่ยมันเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นก็คือวัยรุ่นมีความรู้สึกว่าปัญหาในสภาพแวดล้อมเยอะตัวตนไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องทำให้ตัวตนของเด็กมั่นคงขึ้นนี่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ไม่เรียกแก้ปัญหาเรียกว่าเป็นวิธีป้องกันปัญหาที่สำคัญมากนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้ยังพูดไม่หมดว่าทำไมปัญหานี้เกิดขึ้นในวัยรุ่นเยอะเมื่อกี้บอกแล้วว่าพัฒนาการทางความคิดและทางอารมณ์พูดใหม่อันแรกคือพัฒนาการทางอารมณ์เขามันซับซ้อนมากขึ้นอันที่สองเป็นช่วงวัยที่กำลังสร้างตัวตนใช่ไหมคะพอตัวตนพังก็เกิดปัญหาอันที่สามพัฒนาการทางความคิดค่ะคิดไปได้ไกลมากขึ้นแล้วเข้าใจโลกรอบตัวว่าโลกรอบตัวเนี่ยบางทีมันมีปัญหานะมันไม่ใช่สดใสเหมือนอย่างตอนเป็นเด็กนะเข้าใจโลกรอบตัวว่าพ่อแม่ก็มีปัญหานะเวลาไปโรงเรียนฉันก็มีปัญหานะแล้วก็เข้าใจจริงนะรู้สึกคิดได้ไปไกลนะแต่แก้ปัญหาไม่เป็นอ่ะอันนี้คือข้อที่แย่ของวัยรุ่นนะคะคิดได้เยอะเลยนะคิดแอบสแตรกด้วยนะคิดแบบเป็นนามธรรมนะคิดถึงชีวิตมีคุณค่ามีความหมายยังไงโลกนี้มันเป็นยังไงนะเราเกิดมาทำไมนะแต่หาคำตอบไม่ได้นะแล้วก็แก้ปัญหาที่เกิดจากความคิดเยอะๆนี่ก็ไม่เป็นนะคะอันนี้ก็เป็นของที่ทำให้ในวัยรุ่นก็เกิดปัญหาได้เยอะอีกอันนึงก็คือในวัยรุ่นเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาจะต้องทำพอเขาจะต้องทำขึ้นมานะมันก็เป็นความตึงเครียดอย่างเช่นว่าเขาจะต้องเรียนหนังสือให้ได้ดีเขาจะต้องคิดถึงอนาคตอาจารย์ก็มีเด็กวัยรุ่นที่มานั่งร้องไห้แล้วบอกว่าหนูไม่รู้ว่าอนาคตของหนูจะเป็นยังไงหนูคงไม่มีอนาคตอ้าวทำไมไม่มีอนาคตล่ะก็พ่อแม่บอกว่าถ้าหนูเรียนหนังสือไม่ดีหนูก็จะไม่มีงานดีๆทำหนูจะตกงานอะไรเงี้ย คือหลายครั้งเนี่ยวัยรุ่นก็คิดไปไกลวงเล็บคิดไปไกลเพราะอะไรเพราะว่าพ่อแม่ก็ชวนคิดด้วยนะอันนี้พ่อแม่ก็ไม่ได้ผิดหรอกนะแต่มันต้องมีเทคนิคในการช่วยลูกในการคิดเพื่อว่าจะได้ไม่จนปัญญาและไม่อับจนหนทางนะว่าฉันน่ะถึงยังไงฉันก็จะต้องมีหนทางนะเราไม่ควรจะแบบว่าชวนลูกคิดแต่เสร็จแล้วมันอับจนหนทางอย่างนั้นไม่ได้นะคะคือชีวิตที่จะช่วยลูกเนี่ยนะมันจะต้องให้ลูกรู้สึกว่ามีความหวังฉันแก้ปัญหาได้ฉันมีหนทางนะโอเคนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมในวัยรุ่นถึงเจอปัญหาอารมณ์เศร้าเยอะแล้วก็บางคนอารมณ์เศร้ามากๆก็กลายเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งอันนี้ก็หลายคนก็เกี่ยวพันกับชีวภาพที่มีฮอร์โมนแปรปรวนนะคะพอมีความตึงเครียดในชีวิตก็มีฮอร์โมนที่ออกมาแล้วทำให้มันเสียสมดุลฮอร์โมนบางอย่างก็เกี่ยวพันกับอารมณ์เศร้าก็ทำให้มีอารมณ์เศร้าได้เอาล่ะจะป้องกันยังไง ขอบอกว่าอันที่หนึ่งที่สำคัญมากที่สุดนะคือต้องมีบุคคลที่เขาเรียกว่าอยู่ตรงนั้นเพื่อวัยรุ่นน่ะอยู่ตรงนั้นเพื่อลูกอ่ะเพื่อเด็กอ่ะมีใครสักคนหนึ่งในชีวิตของเด็กมีงานวิจัยนะคะ งานวิจัยนี้สำคัญมากเลยงานวิจัยนี้บอกว่าวัยรุ่นที่จะเติบโตไปดีเนี่ยจะสิ่งที่สำคัญมากคืออย่างน้อยมีคนหนึ่งคนในชีวิตของเขาอันนี้หมายถึงผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่หนึ่งคนในชีวิตของเขาที่ be there for him อ่ะคืออยู่ตรงนั้นเพื่อเขา available นะคือหมายว่าพร้อมอยู่สำหรับวัยรุ่นเมื่อวัยรุ่นมีปัญหาก็สามารถหันมาหาผู้ใหญ่คนนี้ได้เพราะฉะนั้นการมีผู้ใหญ่หนึ่งคนอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อชีวิตของวัยรุ่นนี่เป็นเรื่องสำคัญผู้ใหญ่คนนั้นอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบางทีอย่างอาจารย์ทำงานที่เมืองนอกที่โรงพยาบาลเมืองนอกนะคะเด็กพ่อแม่ถูกจับอยู่ในคุกอะไรอย่างนี้นะคะผู้ใหญ่คนนั้นของเด็กก็คือนักสังคมสงเคราะห์ที่ดูแลเคสค่ะผู้ใหญ่คนนั้นของเด็กอาจจะเป็นปู่ย่าตายายก็ได้มีเด็กบางคนที่
ไม่รู้สึกว่าพ่อแม่ให้ความอบอุ่นก็สามารถเอาความอบอุ่นจากปู่หรือย่าหรือตาหรือยาย ใครก็ตามนะที่เห็นคุณค่าของวัยรุ่นเห็นคุณค่าของเด็กคนนั้นแล้วก็อยู่ตรงนั้นเพื่อเขาหมายความว่าเมื่อเขามีความทุกข์ในชีวิตหันไปหาได้เมื่อเขามีคำถามหันไปหาเพื่อจะได้คำตอบเมื่อเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปทิศไหนเดินไปยังไงก็หันไปหาก็จะรู้ว่าอ้อทางนี้แหละเดินไปเถอะเพราะฉะนั้นการมีผู้ใหญ่คนหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งคนไม่ต้องหลายคนเลยค่ะงานวิจัยพบว่าไม่จำเป็นต้องหลายคนแค่มีหนึ่งคนที่มีความหมายที่เห็นความสำคัญของเด็กคนนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยปกป้องที่จะให้เด็กคนนั้นสามารถดำเนินชีวิตโตขึ้นไปสู่วัยผู้ใหญ่ได้อย่างดีเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าอันนี้ต้องสร้างขึ้นมานะคะทีนี้ผู้ใหญ่ที่ อยู่ตรงนั้นเพื่อเด็กอ่ะจะต้องมีลักษณะยังไงมีลักษณะที่มีความอบอุ่นพอมีความเข้าใจในตัวของเด็กนะคะความเข้าใจอันนี้อาจารย์คิดว่าสำคัญมากคือเข้าใจอารมณ์นะคะเข้าใจอารมณ์นี่หมายความว่าเราต้องอ่านอารมณ์ออกคือเราต้องเข้าใจว่าตอนนี้เด็กกำลังรู้สึกยังไงไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยไอ้ที่ไม่เห็นไม่สำคัญเลยไอ้ความรู้สึกอันนี้แล้วไม่ต้องรู้สึกด้วยไม่เห็นมีอะไรให้รู้สึกเลยอันเนี้ยบอกจริงๆว่าพ่อแม่คนไทยชอบพูดอย่างเงี้ยไม่เห็นมีอะไรเลยร้องทำไมอ่ะอันนี้เป็นของที่ไม่ดีเลยนะคะคือมันแสดงถึงความไม่เข้าใจลูกแล้วไม่ยอมรับความรู้สึกของลูกด้วยแล้วพอเราไม่ทำอย่างนี้ไม่เข้าใจไม่ยอมรับเราก็จะบอกว่าความรู้สึกนี้มันไม่ดี เด็กก็ยิ่งรู้สึกผิดใหญ่เลยแล้วเสร็จแล้วมันก็อยู่กับความรู้สึกนั้นคนเดียวเพราะฉันไม่กล้าบอกใครมันก็เลยเกิด flooding หรือท่วมท้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยขอให้เมื่อมีหนึ่งคนที่มีความหมายหนึ่งคนนั้นเนี่ยจะต้องเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของเด็กก็จะต้องช่วยเขาในการบรรเทาลงที่อาจารย์ใช้คำว่า self soothingsooth นี่ก็แปลว่าคล้ายๆกับทำให้ผ่อนคลายทำให้สบายใจ self soothing เนี่ยคือจริงๆแล้วคนเราต้องมี self soothing หรือความสามารถที่จะทำให้ตัวเองสบายใจได้แต่ในเด็กอ่ะทำไม่ได้เพราะนั้นผู้ใหญ่คนนั้นที่อยู่เพื่อเด็กเนี่ยนะจะต้องช่วยเด็กในการที่จะเขาจะเรียนรู้ที่จะ soothe ตัวเองและทำให้เขาผ่อนคลายด้วยนั่นคือช่วยคุยกับเขา เราเรียกว่าช่วยจัดการทางด้านอารมณ์คือรับฟังบอกว่าไอ้ที่มีความรู้สึกอันเนี้ยมันเป็นของโอเคมันเป็นของจริงหนูรู้สึกได้แล้วมันไม่ผิดที่รู้สึกเพียงแต่เราแก้ปัญหาความรู้สึกนี้ยังไงนั่นอีกเรื่องนึงหรือเราทำยังไงเมื่อรู้สึกนี่อีกเรื่องนึงหนูเศร้าได้น้าเข้าใจครูเข้าใจหนูมันโอเคที่จะรู้สึกแบบนี้มีหลายคนที่รู้สึกแบบนี้ไหนลองเล่าให้ฟังซิใช้คำถามเปิดเพื่อที่จะได้จัดการเรื่องอารมณ์ของเขานะคะงั้นมีผู้ใหญ่หนึ่งคนที่อยู่ตรงนั้นเพื่อเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่คนนั้นเข้าใจเด็กแล้วช่วยเด็กในการจัดการกับอารมณ์อันนี้อาจารย์ถือว่าเป็นของที่สำคัญมากเห็นไหมว่ามีแค่ตรงนั้นเองนะเพราะฉะนั้นจะอยู่ตรงนั้นเพื่อเด็กได้สิ่งที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมคือพ่อแม่ต้องมีเวลาค่ะพ่อแม่ที่ไม่มีเวลานะคะเท่ากับพ่อแม่กำลังเห็นว่าลูกไม่สำคัญเพราะเวลาเป็นของที่คุณหาซื้อไม่ได้จริงไหมมันเป็นของที่ผ่านไปแล้วผ่านไปเลยไม่สามารถเช่าซื้อเวลาได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าบุคคลคนนี้มีคุณค่าคุณก็ต้องมีเวลาให้ถ้าคุณคิดว่าลูกมีความหมายคุณต้องมีเวลาให้ เด็กหลายคนที่มีปัญหาอารมณ์เศร้าเนี่ยเป็นเพราะว่าจัดการกับอารมณ์ตัวเองไม่ได้แล้วพ่อแม่ก็ไม่มีเวลาที่จะมาคอยรับฟังความรู้สึกของลูกและช่วยลูกในการจัดการอันนี้เป็นของที่อาจารย์คิดว่าถ้าเราเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตกับลูกนะคะลูกก็จะดีขึ้นโอเคไหมเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตกับลูกก็คือจะต้องมีเวลาให้ลูกจะต้องเข้าใจความรู้สึกของลูกรับฟังเพื่อรับฟังเข้าใจไม่ปฏิเสธความรู้สึกของลูกแล้วก็ฟังเสร็จแล้วก็ถามคำถามว่าแล้วลูกจะแก้ปัญหาอย่างไรฟังลูกไปพอฟังเสร็จแล้วคุณถึงจะให้ข้อคิดของคุณว่าลูกอยากแก้ปัญหานี้แม่มีไอเดียอย่างนี้เราคิดว่าอย่างไหนเป็นวิธีที่ดีแล้วเราจะทำยังไงแต่ทั้งหมดนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของการเลี้ยงลูกมาในแบบที่ทำให้เซลฟ์มั่นคงด้วยนะ
เซลฟ์มั่นคงก็คือในชีวิตประจำวันที่อยู่ด้วยกันนะก็ทำให้มีบรรยากาศที่ดีพอทำให้รู้สึกมีความสงบสุขในบ้านมีเสียงหัวเราะบ้างพ่อแม่อย่าทะเลาะกันพ่อแม่ที่ทะเลาะกันเนี่ยทำให้เด็กมีความตึงเครียดทำให้เด็กรู้สึกว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่เพราะว่าไม่รู้จะมีไปทำไมมันมีแต่ความตึงเครียดอันนี้ก็ขอแนะนำว่าเวลาพ่อแม่จะทะเลาะกันนะพ่อแม่ก็จะต้องทะเลาะกันหลังประตูว่างั้นเถอะ ไปทะเลาะกันในอีกห้องหนึ่งอย่าให้ลูกได้รับรู้เลยนะแล้วก็อย่าให้ลูกเลือกลูกจะอยู่ข้างใครอะไรทำนองนี้มันทำให้เด็กแย่นะคะอีกอันนึงที่เป็นปัญหาของเด็กยุคนี้ก็คือการที่เพื่อนรังแกค่ะอาจารย์คิดว่าเพื่อนรังแกนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากว่าคือวัยเด็กเนี่ยเป็นวัยที่กำลังเขาเรียกว่าออกไปสู่โลกข้างนอกเพื่อที่จะเรียนรู้โลกข้างนอกเพื่อที่จะทดสอบว่าโลกข้างนอกนี่มันเป็นยังไงมันน่าอยู่ไหมทีนี้พอออกไปข้างนอกแล้วเจอเพื่อนแกล้งแล้วถ้ายิ่งที่โรงเรียนครูไม่เข้าใจอีกนะยิ่งไปกันใหญ่เลยทีนี้ถ้าสมมุติว่าที่บ้านก็มีปัญหาแล้วรู้สึกว่าแม้อยากไปที่โรงเรียนเผื่อจะมีเพื่อนที่ทําให้เราสบายใจขึ้นแล้วมันไม่เจอมันอย่างเด็กที่ทําร้ายตัวเองเมื่อไม่นานเนี่ยที่บ้านก็ไม่มีคนที่จะช่วยไปที่โรงเรียนก็โดนแกล้งถ้ามีครูสักคนหนึ่งเข้าใจเด็กนะคะบางทีมันจะทําให้ปัญหาหลายๆอย่างดีขึ้นอย่าลืมที่บอกว่ามีผู้ใหญ่อย่างน้อย1คนที่เข้าใจเด็กคนนั้นอาจจะเป็นครูผู้ใหญ่1คนที่อยู่ตรงนั้นเพื่อเด็กให้เด็กรู้สึกว่าอย่างน้อยเขามีความหวังก็มีคนที่เขาจะหันไปหาเขายังมีคุณค่าสําหรับคนนั้นทํานองนี้นะคะ เพื่อนรังแกต้องแก้ไขยังไงนี่คุณณัฐฐาพรถามมาประเด็นก็คือว่าเดี๋ยวแม่อาจารย์บอกพื้นฐานนิดนึงก่อนว่าถ้าพื้นฐานเราเลี้ยงลูกให้แข็งแกร่งนะเขาออกไปข้างนอกเผชิญปัญหาข้างนอกเขาก็จะรู้สึกว่าเขาสู้ปัญหาได้เขาจะไม่รู้สึกแตกสลายเพราะฉะนั้นเพื่อนรังแกเนี่ยอาจารย์คิดว่าเราต้องหันกลับมาที่การ build up ตัวลูกของเราให้แข็งแกร่งเพราะว่าเราจะไปบอกเพื่อนว่าอยู่อย่ามารังแกลูกฉันเนี่ยมันก็บอกไม่ได้แล้วสมัยนี้ทุกคนก็เลี้ยงลูกในแบบที่ว่าพูดจริงๆนะไม่ค่อยได้ทำให้เด็กมีความรู้สึกแคร์คนอื่นนะเพราะเราเลี้ยงลูกคือเรามีลูกน้อยคนด้วยนะบางหลายบ้านก็มีลูกคนเดียวบ้าง2คนบ้างแล้วพ่อแม่ก็พยายามให้เด็กทุกอย่างอันนี้มันก็ทำให้เด็กเป็นผู้รับและเป็นผู้ให้ไม่เป็นพอไปอยู่ในโรงเรียนนะพอเห็นเพื่อนที่ด้อยกว่าก็ไม่มีใจเมตตาอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ยาก เพราะฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยจะต้องเลี้ยงลูกในแบบที่สร้างเซลฟ์ของลูกให้แข็งแกร่งให้ลูกรู้สึกว่าลูกเผชิญปัญหาได้ให้ลูกรู้สึกว่าแม้อะไรจะยากนะฉันก็จะฟันฝ่าไปได้เพราะฉะนั้นจะต้องมาดูที่วิธีการเลี้ยงลูกของคุณนะคะถ้าคุณเลี้ยงลูกแบบหน่อมแนมนะคุณทำให้ลูกทุกอย่างนะลูกก็กลายเป็นคนอ่อนแอคุณต้องเลี้ยงลูกให้แข็งแกร่งหัดให้เผชิญปัญหาหัดให้แก้ปัญหาเองหัดให้ทำอะไรเองบ้างในแบบที่เล็กน้อยแล้วก็ค่อยมากขึ้นเรื่อยตามความสามารถของเด็กตรงนี้เด็กก็จะมีความเข้มแข็งไปเจอเพื่อนเด็กก็จะรู้วิธีหลบหลีกเด็กจะรู้สึกว่ามันไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่แล้วเราไม่ได้เลี้ยงลูกแบบอย่างนั้นนะครับลูกไปโรงเรียนลูกไปเจอคนที่แย่ๆลูกก็เลยแย่ไปเลย คือจริงๆอาจารย์ว่าเราต้องเลี้ยงลูกใหม่นะในแบบป้องกันปัญหาไม่ใช่เลี้ยงลูกแบบมาแก้ปัญหานะครับเพราะถ้าคุณเลี้ยงลูกแบบแก้ปัญหานะคุณก็จะต้องมาโอ้โหแบบลูกสูญเสียไปแล้วอ่ะเซลฟ์ก็พังไปแล้วอ่ะแล้วบางทีก็ความตึงเครียดเยอะมากเกินไปจนทุ่มทนคบไม่ได้นะก็กลายเป็นโรคทางจิตเวชเป็นโรควิตกกังวลเป็นโรคซึมเศร้าอะไรทำนองนี้คุณก็ต้องมากินยาก็ไม่ใช่ถูกๆแถมพอเป็นโรคซึมเศร้าก็เรียนหนังสือก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะฉะนั้นเราน่าจะหันกลับมานะคะเลี้ยงลูกในแบบป้องกันปัญหานั่นคือเลี้ยงลูกให้แข็งแกร่งค่ะลูกเป็นโรคซึมเศร้าแต่ไม่ยอมไปรักษาต่อเนื่องเนี่ยคุณปล่อยไว้ไม่ได้นะคุณจะต้องรู้ว่าอันที่หนึ่งถ้าเป็นโรคซึมเศร้าจริงโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคที่อันตรายแต่เป็นโรคที่รักษาง่ายมากเดี๋ยวนี้มันมียาดีไงคะแล้วยาก็ปลอดภัยไม่เหมือนเมื่อ10-20ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นคุณจะต้องค่อยๆคุยกับลูกแล้วก็ชวนเขาไปรักษาต่อโอเค
ถ้าลูกแอนตี้ไม่ยอมไปคุณก็ต้องมาสร้างช่องทางการสื่อสารที่มันดีพอนะคะถ้าคุณไม่สร้างช่องทางการสื่อสารที่ดีพอทะเลาะกันซะทุกๆเรื่องเลยเนี่ยลูกก็ไม่ฟังคุณหรอกค่ะจำไว้ว่าเวลาจะอยู่กับลูกที่โตแล้วเนี่ยนะจะต้องให้มันมีช่องทางการสื่อสารคือพูดคุยกันได้เริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆก่อนเรื่องที่ง่ายๆก่อนนะแล้วแสดงความห่วงใยให้ลูกเห็นไม่ใช่เป็นปะทะกันทุกเรื่องเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นควรจะเลี้ยงคือพ่อแม่จะอยากชวนว่าคุณควรจะต้องเปลี่ยนวิธีเลี้ยงลูกใหม่นะคะคุณจันทิมาถามมาว่าลูกไม่สนใจเรียนขาดความรับผิดชอบคุณก็ต้องเลี้ยงลูกใหม่ให้หัดรับผิดชอบในหน้าที่ที่บอกตรงว่าที่ลูกไม่รับผิดชอบเพราะเราเลี้ยงมาแบบให้ไม่ต้องรับผิดชอบไงอันนี้เป็นความจริงแบบ 99.99%ลูกไม่รับผิดชอบเพราะว่าเราฝึกมาแบบไม่ให้รับผิดชอบนะเพราะฉะนั้นลูกรอนานก็ไม่ได้นี่ก็คือเราฝึกให้ไม่ต้องรอไงเราควรจะต้องฝึกลูกใหม่สร้างระเบียบวินัยใหม่แม้ก็อยากจะบอกว่าอย่าลืมอ่านหนังสือสร้างวินัยให้ลูกคุณนะเพื่อจะได้สร้างระเบียบวินัยให้กับลูกแล้วฝึกให้ลูกเข้มแข็งแล้วรู้จักว่าผลลัพธ์ของการกระทำเป็นไงนี่เป็นเรื่องยาวอีกนะที่จะต้องพูดกันเรื่องผลลัพธ์ของการกระทำนะคะโอเคครึ่งชั่วโมงแล้วคิดว่าวันนี้เอาแค่นี้ก่อนวันนี้เอาคร่าวๆว่าทำไมเด็กคนนึงถึงไม่อยากมีชีวิตอยู่อ่ะเราก็พูดถึงเรื่องการขาดความหวังการที่ความรู้สึกท่วมท้นคบไม่ได้จะป้องกันยังไงก็คือต้องมีบุคคลที่ผู้ใหญ่คนนึงอย่างน้อยหนึ่งคนที่เขาเรียกว่าคอนเนคกับเด็กได้ที่เด็กรู้สึกว่าเขาอยู่ตรงนั้นเพื่อฉันมีใครคนนึงในชีวิตที่ฉันจะหันไปหาแล้วผู้ใหญ่คนนั้นจะต้องเข้าใจและช่วยจัดการอารมณ์ของเด็กด้วยแล้วทีนี้ปัญหาต่างๆก็ถ้าจะไม่ให้เกิดขึ้นก็หันกลับมาที่วิธีเลี้ยงลูกใหม่นะคะคือเลี้ยงลูกให้แข็งแกร่งอย่าเลี้ยงลูกให้หนอมแนมอย่าเลี้ยงลูกในแบบที่อ่อนแอโตขึ้นมาช่วยตัวเหลือตัวเองไม่ได้แล้วอย่าเลี้ยงลูกให้ขาดวินัยเพราะการสร้างวินัยเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้เด็กเนี่ยมีความเข้มแข็งเพราะคุณกำลังไม่ตามใจเขาไงในการสร้างวินัยเดี๋ยวจะต้องมาคุยกันเรื่องการสร้างวินัยใหม่เพราะพ่อแม่คนไทยนะสร้างวินัยล้มเหลวอ่ะอาจารย์ว่าแต่คุณทำใหม่ได้นะคะคือทุกอย่างอย่าถามว่าสายไปหรือยังไม่มีวันที่จะสายเลยไม่ว่าลูกอายุ20หรือ30นะเพียงแต่ว่าคุณจะต้องมาเริ่มต้นวันนี้แล้วคุณก็ต้องมีเทคนิคในการเริ่มต้นนะคะก็วันนี้ก็ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนที่ฟังวันนี้ให้สามารถไปมีครอบครัวที่ดีเลี้ยงลูกได้ดีและสร้างชีวิตที่ดีให้กับลูกและกับตัวคุณเองนะคะแล้วก็คือมันคือการสร้างสังคมให้ดีขึ้นแล้วอาจารย์ก็ถ้าเกิดไลฟ์อย่างนี้แล้วก็ชัดเจนดีอาจารย์ก็คิดว่าจะพยายามทำบ่อยๆนะคะก็ค่อยๆเขียนคำถามมานะคะขอบคุณนะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ